สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Hi-Fi 2 Minute นะครับดำเนินรายการโดยผมนายต้นไม้แห่งปีนัทสาขาสุขุมวิทนะครับที่อยู่ตรงหน้าผมนี่เป็นสายสัญญาณระดับโลกจากสหรัฐอเมริกานามว่า Audio Quest นะครับสาย ERC นั่นก็คือเป็นสายที่เชื่อมต่อระหว่างสาย HDMI ที่ต่อจากลำโพงซาวด์บาร์ไปหาทีวีหรือว่า AV Amplifier ดูหนังไปหาทีวีนะครับแล้วทำการเล่นเสียงหรือภาพบนทีวีแล้วเสียงย้อนกลับมาที่ลำโพงซาวด์บาร์หรือว่า AV Amplifier ของท่านนะครับเริ่มต้นที่รุ่นเล็กสุดอย่าง Vodka EARC นะครับ Vodka EARC นั้นจะมีส่วนผสมตัวนำนะครับเป็นเงินอยู่ 10% นะครับแล้วก็ส่วนผสมที่กราวเนี่ยจะมีเงินผสมอยู่ 5% นะครับ Noise Dissipation หรือป้องกันการรบกวนนะครับจะมีคาร์บอนผสมกับเหล็กนะครับซึ่งจะถักไปในทิศทางเดียวกันนะครับถัดมานะครับจะเป็นรุ่น Thunderbird EARC นะครับจะมีส่วนผสมตัวนำคอนดักเตอร์นะครับเป็นเงิน 10% นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นกราวจะมีเงินเป็นส่วนผสมเพิ่มขึ้นมาเป็น 10% นะครับแล้วก็ตัว Noise Dissipation ป้องกันการรบกวนเนี่ยจะมีโลหะที่ชื่อว่ากราฟีนนะครับแล้วก็คาร์บอนเป็นส่วนผสมนะครับถัดมาเป็นรุ่นสูงสุดนะครับ Dragon EARC นะครับจะมีตัวนำคอนดักเตอร์เป็นเงินบริสุทธิ์ 100% นะครับแล้วก็กราวนะครับจะเป็นเงิน 100% เช่นกันนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยี PSS อันเรื่องชื่อของ Audio Quest นะครับที่สำคัญนะครับเจ้า Dragon ERC นะครับระบบป้องกันการรบกวน Noise Dissipation นะครับจะมีกราฟีนเป็นส่วนผสมกับคาร์บอนนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือเจ้า DBS เทคโนโลยีอันเรื่องชื่อของ Audio Quest นะครับซึ่งใช้ฐาน12โวลต์ทั้งหมด6ก้อนรวมกันเป็น72โวลต์นะครับสำหรับราคาทั้ง3รุ่นนะครับ Vodka ERC 1เมตรนะครับปกติ 6,200 บาทพิเศษเพียง 5,270 บาทนะครับถัดมารุ่นกลาง Thunderbird EARC นะครับ1เมตรปกติ 13,500 บาทนะครับพิเศษนะครับจัดไปเพียง 11,475 บาทแล้วก็มารุ่นท็อปสุดนะครับเจ้า Dragon EARC 1เมตรนะครับปกติราคา 36,000 บาทพิเศษสุดๆกันไปเลยนะครับ 3,600 บาทเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสาย HDMI ทั้ง3รุ่นนี้นะครับติดต่อปีนัทสาขาใกล้บ้านได้เลยนะครับหรือว่าสะดวกที่สาขาสุขุมวิทนะครับเบอร์โทรนะครับ02-746-4511-3 นะครับเบอร์มือถือ081-565-4159สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจมานำเสนอรบกวนติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ